ือเรื่องของคลิปค่ะอาจารย์ที่เป็นคลิปเสียงหลุดออกมาของตำรวจสองนายเนี่ยครับอาจารย์มองยังไงบ้างเพราะว่าสังคมมีการตั้งคำถามว่ามันถูกทำขึ้นมาหลังจากที่เรื่องมันแดงแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการคุยกันจริงนะเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องคุยกันจริงแต่ก็มีข้อสงสัยว่านะครับทำไมตำรวจสืบสวนกับสอบสวนเวลาคุยกันเนี่ยต้องบันทึกเสียงตลอดเวลาดูแปลกนะนะแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชายังบอกเลยเฮ้ยแล้วนี่เวลาคุณคุยกับผมนี่คุณก็บันทึกเสียงเนี่ยคือโดยมารยาทแล้วก็จะไม่ค่อยบันทึกเสียงนะอย่างผมเนี่ยเวลาคุยกับใครเนี่ยจะไม่บันทึกเสียงนะนะครับยกเว้นว่ามีบางกรณีเนี่ยมีความจำเป็นเนี่ยผมจะกดบันทึกเสียงแต่โดยทั่วไปไม่บันทึกเสียงหรอกนะนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันเหมือนไม่มีมารยาทไปล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลนะอันนี้คือการบันทึกเสียงเนี่ยมันก็ดูแปลกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงได้เพราะมีการคุยกันจริงว่าเป็นการจับแพะนะครับนะจับแพะชัดเจนในข้อความที่สนทนากันครับค่ะอย่างบางคนมีการสังเกตไปถึงเรื่องของบรรยากาศในคลิปว่ามันมีเสียงจิ้งหรีดร้องค่ะอาจารย์ทเัอ้งทอี่เวลาที่ไปจับกลุ่มลุงเปี๊ยกเนี่ยเป็นตอนกลางวันซึ่งไม่น่าจะมีจิ้งอืหรมีดร้องอาจารย์มองยังไงบ้างอาจจะเขาเปิดเพลงบรรเลงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันทําอะไรก็เรียกอะไรอะไรอะไรซาวอะไรเรียกอะไรมีซาวประอักนเดออรบ์ซไดาว้ด์ซด้าววยอเันหรเดออร์อะไรก็เรียกอะไรเออฮะแล้วเหมือนมาเปิดอ๋อมันมีเสียงจิ้งหรีดอ่ะเขาบอกว่ามันมีเสียงจิ้งหรีดมีการแบบสังเกตตั้งข้อสังเกตไปถึงว่ามันมีเสียงจิ้งหรีดขึ้นมาอใืนมคลิปซึ่นงั่นกน่าะรสิจถ้ัาบมันมเักนิเดป็มนันเวมีลเาสียงกลางวันกลางวันมันไม่น่าจะมีจิ้งหรีดนะถ้าเป็นคางคกจิ้งเหลนอะไรก็ไปอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็น่าคิดนะถ้ามันจิ้งหรีดในกลางวันมันมีแหละครับไม่น่ามีนะมันน่าจะเวลากลางคืนหรือไม่ก็เวลาที่ฝนตกถูกไหมนะครับแลอั้นวนี้ก็ตั้งข้อสังเกตได้นะแต่ถ้าเกิดทําพยานหลักฐานเท็จแจ้งความเท็จก็มีความผิดนะนะครับเพื่อตัวเองลดอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีการทําพยานหลักฐานเท็จนี่ก็ถือว่าเป็นรายงานเท็จต่อผู้บังคับชานี่มีความผิดนะครับอันนี้มีความผิดยังไงบ้างคะวินัยก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการทํารายงานเท็จเนี่ยผู้ใดมีหน้าที่ทํารายงานนะครับนะทำเอกสารรับรองเอกสารมันเท็จเสนอผู้บังคับชาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็มีโทษจําคุกนะตามมาตรา162โทษจําคุกเนี่ยน่าจะไม่เกิน7 ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา162ทําพยาธรรมรายงานหรือเอกสารอันเป็นเท็จนะครับนะคำนว่ะารายงอาันนนี้อาจจะมีฮะคำว่ารายงานตัวนี้หมายถึงว่าถ้าหากว่าสมมุตินะสมมุติว่าคลิปเนี้ยมันถูกเมคขึ้นมามันถูกทําขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครัรบายงานเท็จก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํารายงานเท็จนะรับรองเป็นเท็จเสนอผู้บังคับชาเนี่ยนะก็มีโทษจําคุกนะน่าจะไม่เกิน7 ปีนะฮะเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารเป็นเท็จชื่อข้อหานะประมวลกฎหมายอาญามาตรา162นะครับนะเช่นไปจับบ่อนการพนันแล้วก็บอกว่าไม่มีเลยไปตรวจสอบแล้วไม่มีบ่อนก็รายงานผู้บังคับบัญชาเหมือนที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162ก็เคยออกข้อสอบเนติบัณฑิตมาแล้วครับมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350 กรัมบวกชุดละ169 บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2 ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ7 ถึง 8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2 วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169 บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169 บาทนะครับได้2 ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเนื้อดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ทุกคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169 บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนแล้วก็ทำกลางๆนะครับ
คุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169 บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรส์เนียมอำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150 บาทเท่านั้น1ชุดจะมี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150 บาทนะราคา150 บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150 บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300 กรัมราคา259 บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกข่าน้ำพริกข่าสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ำหนัก300 กรัมราคา259 บาท259 บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ